ราก็ต้องปิดเครื่องขึ้นไปนะวันนี้นะคะพิมจะพาทุกคนมากระโดดน้ำที่โอกินาว่าค่ะแต่เราไม่บอกนะว่าเรามากระโดดกันที่ไหนแต่ก่อนอื่นไปกด Subscribe ก่อนนะคะแล้วตามไปดูกันเลยค่ะไปวันนี้เราขับรถมาเที่ยวที่จุดท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนาโกตอนเหนือของโอกินาว่าค่ะค่าจอดรถจะอยู่ที่500เยน2ชั่วโมงแรกค่ะตรงจุดนี้นะคะทาทากินะทาทากิฟอลนะคะก็จะอยู่ในตัวเมืองนาโกะเหมือนกันนะระหว่างทางจอดรถนะคะเราก็จะต้องเดินผ่านถนนนะคะแต่เป็นถนนปกติเลยก็จะมีบ้านคนอยู่เป็นพักๆนะคะเพื่อจะเข้าไปที่น้ำตกนั่นเองนะพอเราเดินมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลุยตรงนี้นะเพื่อจะเข้าไปที่ตัวน้ำตกนะคะทุกคนแต่เพราะฉะนั้นนะสำหรับคนที่มานะคะจะต้องเป็นรองเท้าที่ลุยน้ำได้นะอันนี้ของพิมเป็นรองเท้าที่เอามาเองนะคะแต่ว่าตรงลานจอดรถนะเคาน์เตอร์อินฟอร์เมชันนะคะเขาก็จะมีให้เช่าเหมือนกันนี่ตรงที่ตื้นที่สุดอะที่เดินเข้าไปได้อะจะว่ายไปก็ได้นะตรงกลางอะน้ำตกทาทากิเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่ของคนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบการผจญภัยนั่นเองค่ะอันนี้ไกด์ของพิมนะคะไกด์ที่พาเรามาไกด์พาเราเดินมาไม่แนะนำให้เดินเท้าเปล่านะคะเพราะข้างล่างอ่ะมันเป็นหินเจ็บแน่นอนน้ำเย็นสบายมากเลยอ่ะวันนี้มันร้อนประมาณ30กว่าองศานะคะที่โอกินาว่าลมรื่นลมรื่นเนาะใครชอบแอดเวนเจอร์นะแนะนำมากเลยเนี้ยสวยดูดิแล้วต้นไม้ของโอกินาว่านะคะจะเป็นต้นไม้ของป่าโซนร้อนเนอะเป็นเขตโซนร้อนเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะไม่เหมือนต้นไม้ของเกาะหลักของญี่ปุ่นเราก็จะได้เห็นต้นไม้แปลกๆแบบนี้สวยดิเดินต้องอย่าลมนะลมเปียกเลยนะนี่คือจบเลยอ่ะไอโฟนไปหมดเลยนะซากจากพายุต้นไม้มันล้มลงมาเห็นปะพยายามไต่ขึ้นตรงนู้นนะไต่ขึ้นตรงนู้นหรอใช มีความบอกว่านี่มากเลยเดี๋ยวขึ้นไปทั้งหมดแล้วนะคะอ
ำหรับคนที่ไม่กล้าไปเองก็ไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่เขามีทัวร์ขายอยู่หลายบริษัทเหมือนกันสามารถหาได้ทำอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยแต่วันนี้เพื่อนที่พาพิมมาเขาเคยมาที่นี่แล้วเราก็เลยสบายใจได้ค่ะสวยมากเลยอ่ะดูดิน้ำเลยยิบเลยยับเลยอ่ะดูดิเวลาเดินทางแบบนี้นะคะเราเห็นไหมว่ามันจะเป็นหินเยอะๆอย่างนี้ใช่ป่ะให้ย่ำก่อนหนึ่งทีนะเพราะบางทีหินที่เราย่ำไปอ่ะมันไม่ใช่หินที่แบบแน่นแน่นเราก็จะล้มเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือให้ย่ำเช็คก่อนหนึ่งทีนะคะแล้วค่อยก้าวขึ้นสองสาวเข้าป่าเนาะตลอดอ่ะพาเข้าป่าช่วงที่พิมพ์ไปเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วไต้ฝุ่นก็เพิ่งผ่านไปก็เลยทำให้น้ำในลำธารค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษตอนพิมพ์มานะคะที่ทุกคนเห็นว่าน้ำมันเยอะๆอย่างนี้นะเป็นเพราะว่าเพิ่งจะมีไต้ฝุ่นนะคะเมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งจะไปเมื่อวัน2วันที่แล้วก็เลยทำให้น้ำเยอะหน่อยช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะก็จะได้สวยๆอย่างนี้ป่านเคยมาหน้าร้อนใช่ไหมแล้วน้ำไม่ค่อยมีค่ะน้ำร้อนจะมีอย่างนี้สวยกว่าเนาะตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็เหมือนมีเวสสูทให้เช่าด้วยนะเพราะว่าพิมเห็นแบบหลายๆกลุ่มมาหรือเด็กๆมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเสื้อชูชีพแล้วบางคนคือเขาก็ถ้าช่วงไหนลึกนะเขาก็ไหลตามน้ำไปนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปทางออกที่เราจะต้องกลับอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครถนัดเดินก็คือห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาดไม่งั้นได้แผลแน่นอนเพราะว่าหินด้วยความที่น้ำมันไหลเกือบจะตลอดเวลานะคะมันจะมีบางช่วงที่คมบาดเป็นแผลได้เลยต้องระวังนิดนึงนี่นะคะเราเจอนางเงือก เราเจอนางเงือกอันนี้ระหว่างทางกลับเด้ออันนี้ระหว่างทางกลับนะลอยไหม นี่นะคะทุกคนเวลาเรามาน้ำตกนะสิ่งที่เราควรระวังก็คือน้ำป่าหลากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเช็คได้จากเคาน์เตอร์อินโฟเมชันนะว่าวันนี้เราสามารถลงได้ไหมหรือว่าวันนั้นมีอันตรายมากเกินไปเขาก็จะปิดไม่ให้เราลงนะคะต้องเช็คนะเวลามานี่เราก็กำลังจะเดินกลับกันนะคะทุกคนตะกี้พิมพ์จับเวลาไว้นะจากที่จอดรถไปถึงตัวน้ำตกเนี่ยพิมพ์ใช้เวลาไปประมาณ50นาทีแต่ว่าเราเนี่ยหยุดแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าใครที่เดินแบบเดินอย่างเดียวอ่ะเพื่อจะเข้าไปที่น้ำตกอ่ะน่าจะใช้เวลาประมาณ35นาทีไม่น่าเกิน40นาทีก็น่าจะถึงแล้วสำหรับขาเดียวนะ
แต่ว่าต้องร่างกายแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะมันจะมีบางช่วงที่เดินยากบ้างหรือว่าต้องปีนป่ายอะไรบ้างนะตรงลานจอดรถนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ำนะแล้วก็มีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะแล้วเมื่อกี้นะพิมเห็นรู้สึกเหมือนจะมีทัวร์ที่เขาพาคนมานะคะซึ่งเขามีอุปกรณ์ให้ครบนะไลฟ์แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะมากันเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทัวร์นะคะถ้าใครสามารถจะเช่ารถขับมาได้นะอันนี้นะคะพิมซื้อน้ำนะเขาไม่มีตู้อัตโนมัติใช่ไหมเราก็ต้องซื้อน้ำจากนี่นะคะอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ตรงนี้เลยแล้วก็เขาจะเก็บเงินเรา300เยนนะคะแล้วตอนเราเสร็จเราก็เอาขวดเนี้ยมาคืนแล้วเราจะได้100เยนคืนจ้ะนี่ในนี้เขาก็มีหมดเลยไลฟ์แจ็คเก็ตนะคะผอมสำหรับเด็กนะ500เยนนะคะนี่แล้วก็มีเช่ารองเท้าก็500เยนเหมือนกันถ้าใครไม่มีนะก็มาช่องนี้ได้อ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยกระเป๋ากันน้ำก็500เยนเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีกระเป๋ากันน้ำมานะซีมาซีอันนี้ต่อใจมาตรงนี้นะคะบริการเขาก็มีให้ครบอย่างที่พิมบอกนะถ้าใครมาแล้วก็ไม่ได้มีรองเท้าเดินน้ำแล้วก็ไม่มีกระเป๋าที่กันน้ำเนี่ยค่ะก็สามารถจะไปเช่าได้ที่อินโฟเมชันนะคะอันละ500เยนเท่านั้นนะคะราคาก็ไม่แพงแหละแล้วก็ถ้าใครเช่ารถเที่ยวโอกินาว่าอยู่แล้วนะก็น่าจะสะดวกมากกว่านะคะก็จะได้ไม่ต้องเอาของมาเยอะด้วยเนาะก็พิมคิดว่าน่าจะถูกกว่าการไปใช้ทัวร์ด้วยแหละก็รอบหน้านะคะไปเที่ยวไหนมาอีกหรือมีวิดีโอดีๆอีกก็จะทำมาให้ดูกันอีกนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย